สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมาทำเปาะเปี๊ยะทอดกันนะครับนะดูอันนี้คือไส้นะครับมีหมูสับนะครับนะ500กรัมนะครับแล้วก็ผักอย่างเยอะนะครับ1ถาดเนาะตีเป็นถาดไปเลยแล้วก็มีแครอท1ถาดนะครับใช้มีดนะครับ2คมนะครับฝานเขาอย่างนี้นะครับแล้วอันนี้เป็นเห็ดหูหนูนะครับกับวุ้นเส้นแช่ในเห็ดหูหนูนะครับ1คืนนะแล้วตอนเช้ามาก็มาล้างออกดีๆนะครับซอยให้ละเอียดเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับนะเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็ต้มกับวุ้นเส้นนะครับต้มเห็ดหูหนู5นาทีแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเพิ่มเวลาอีก5นาทีนะครับนะก็กองไว้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นตะแกรงนะกองแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับพักไว้เนาะตอนนี้เป็นคั่วถั่วลิสงนะครับนะได้ถั่วลิสงมาก็คั่วไว้จะเอาไว้ทำน้ำจิ้มนะครับนะเป็นน้ำจิ้มคล้ายๆสไตล์เวียดนามนะครับนะถึงเวียดนามเดี๋ยวจะมาสอนทำอีกทีนึงนะครับนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คั่วถั่วให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะผัดนะครับผัดเครื่องไว้เนาะนะเดี๋ยวเรามาดูยี่ห้อแป้งเปาะเปี๊ยะกันครับนะว่าเป็นยังไงเนาะหลังจากผัดเส้นเสร็จนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับเพื่อนเพื่อเครื่องปรุงนะครับมีกระเทียมนะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะครับผงชูรสนะครับ1ช้อนชาผงปรุงรสหมูนะครับ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมนะครับ1ช้อนโต๊ะแล้ววันนี้เราใช้น้ำมันหมูนะครับในการผัดเนาะอันนี้ได้จากการเจียวกากหมูนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยครับเดี๋ยววันนี้ได้คุณแม่นะครับช่วยทำคลิปนะวันนี้ใส่น้ำมันหมูนะครับลงไปได้เลยเจียวกระเทียมเลยนะครับน้ำมันยังไม่ร้อนไม่เป็นไรนะครับเจียวเขาจะได้หอมๆเจียวกระเทียมไม่หอมนะครับก็เดี๋ยวเราใส่อะไรเป็นอันดับแรกแม่ใส่น้ำใส่หมูทีนี้เราหมูสับใช่ไหมค่ะวันนี้ไม่ได้ซื้อหมูบดนะครับเอาหมูที่บ้านนี่แหละหมูสันนะครับนะมาสับนะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็มาสับด้วยมือนี่แหละให้น้องเขาช่วยสับให้นะครับสับมืออร่อยครับอร่อยกว่าบดนะครับเอาหมูเนื้อแดงมาให้เพื่อนดูหน่อยหมูเนื้อแดง500กรัมนะครับนะตั้งเอาไว้มดมันหวานหมูได้กินหมูลงไปเลยเอาลงเลยนะครับผัดนะครับวันนี้ทำปอกเปียนะครับมันยิ่งใหญ่อลังการมากเพื่อนๆเพราะว่าของมันต้องเตรียมหลายอย่างเนาะแล้วก็ช่วยกันทำหลายคนนะครับถึงจะเสร็จไวเนาะเดี๋ยวจะมีแผนกมาช่วยกันห่อด้วยครับวันนี้ทำไว้กินหลายวันปอกเปียนี่สามารถทำแล้วก็เก็บไว้ในกระปุกนะครับคัพเปอร์แวร์นะห่อไว้นะครับแล้วก็เข้าช่องแข็งเข้าช่องฟรีซไว้ได้นะครับนะพอเวลาเราอยากจะกินนะครับเราออกมาพักไว้แล้วก็มาไว้ทอดได้นะครับนะส่วนใหญ่ร้านอาหารนะครับเขาก็จะทำแบบนี้กันเนาะห่อไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็พอเวลาลูกค้าออเดอร์มาเขาก็จะมาทอดนะครับนะพวกขุยกุ้งนะครับใครเคยกินขุยกุ้งไหมขุยกุ้งปอบเปี๊ยะทอดนะครับทุกวันนี้ก็มีสูตรเจนะครับถ้าสูตรเจก็ไม่ต้องใส่หมูนะครับใส่เป็นซอสถั่วเหลืองแล้วก็เกลือน้ำตาลนะครับนะในการปรุงรสเนาะแล้วก็ใส่ผักตามชอบนะครับหลักๆที่เขาใช้กันก็จะเป็นกระหล่ำนะครับขั้นตอนถัดมานะครับใส่วุ้นเส้นนะครับที่เราลวกไว้นะครับกับเห็ดหูหนูครับใส่ลงไปได้เลยโอ้โหอลังการกระทะใหญ่มากเลยโอ้โหกระทะมันเราเดี๋ยวคงจะหดแหละเนาะผัดได้เลยทีนี้เอามาให้ชมกันนะครับวิธีการทำปอกเปี๊ยะนะครับไส้ปอกเปี๊ยะทอดนะใครมีถั่วงอกนะครับชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วเราค่อยใส่เครื่องปรุงทีหลังก็ได้ค่อยๆผัดเดี๋ยวมันก็ยุบลง
ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปด้วยใส่กระหล่ำลงไปได้เลยนะครับมีหอมหัวใหญ่ด้วยนะครับเพิ่มความหวานโอ้ขาใหญ่เลยต้องเอาตะหลิวอีกอันนึงมาควงวะไม่เป็นไรค่อยๆผัดไปนะครับนะขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราปรุงเครื่องลงไปได้เลยซอสหอยนางรมนะครับที่เราตวงไว้นะตามสูตรเนาะซอสหอยนางรมนะครับซอสหอยซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองนะครับซีอิ๊วขาวผงปรุงรสหมูนะครับใส่ลงไปน้ำตาลนะครับผงชูรสผงชูรสนะครับ1ช้อนชาพอน้ำตาลนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับเพิ่มรสหน่อยค่อยๆผัดไปนะครับใครชอบรสจัดกว่านี้ก็ปรุงได้เลยนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปห่อเดี๋ยวเราไปทอดทานกับน้ำจิ้มนะครับเราไม่ต้องจำเป็นต้องปรุงรสจัดมากนะครับนะตาที่เขาโดนน้ำจิ้มคูณกินคู่กับน้ำจิ้มเนี่ยเขาจะรสชาติพอดีนะครับเดี๋ยวปอบเปี๊ยะของเรามันจะโดดรสชาติมันจะโดดเกินไปใส่แครอทลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยเพิ่มเข้าไปรอมยุบก่อนเอาแครอทลงเพิ่มนะครับนะเอาแครอทลงเพิ่มถ้ามันยุบลงแล้วก็ค่อยๆเอาลงนะครับนะผักเขาก็จะสลดลงเรื่อยๆนะครับเราก็ค่อยๆเอาลงเรื่อยๆนะครับนะวันนี้เรามาทำสำหรับทำทานที่บ้านนะครับนะใครที่จะเอาสูตรไปทำขายก็ได้นะครับนะแต่ไม่เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากทำทานเนาะที่บ้านเนาะมีกระทะเท่าที่เราใช้ได้นะครับนะก็ผัดมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับปรับไปตามที่เราถนัดเนาะดูเพื่อนๆโอ้เดี๋ยวยกกล้องให้ดูนะครับโอ้สีสันน่ากินมากเนาะหอมนะครับตอนนี้หอมกระเทียมหอมเห็ดหูหนูนะครับหอมเครื่องปรุงที่เราใส่เข้าไปที่เราใส่เข้าไปผัดนะครับ อลังการไม่ยากนะครับนะการห่อปอบเปี๊ยะการทำไส้ปอบเปี๊ยะนะครับเนี่ยเพื่อนๆพอเราเอาใส่ในกระทะเนี่ยผัดจนเสร็จจนหมดแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะพอดีกระทะนะครับนะสำหรับกระทะที่บ้านเรานะครับสามารถเอาใช้กระทะที่บ้านเราได้นะเดี๋ยวผักเขาสลดลงเขาก็จะยุบลงไปเองนะครับหลังจากผัดเสร็จเรียบร้อยนะครับตักใส่ภาชนะนะครับสำหรับพักทิ้งไว้นะครับจับเวลานะครับ30นาทีนะครับเพื่อนๆจับเวลา30นาทีนะครับรอให้เขาเย็นนะครับใครที่อยากให้เขาเย็นไวๆก็คนก็ได้นะครับนะให้ผึ่งพัดลมเนาะให้เขาเย็นไวๆเนาะจับเวลา30นาทีครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์การห่อแล้วเรามาห่อกันครับขั้นตอนการห่อนะครับไส้เราเย็นเรียบร้อยแล้วเนาะก็ตักไส้นะครับนะแป้งเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้าเนาะเราก็หันนะครับแหลมด้านแหลมเนี่ยเข้าหาตัวเองนะครับตักไส้ลง2ช้อนนะอย่างนี้นะครับจับไส้ให้มันเป็นแนวตรงอย่างนี้นะพับปลายด้านหนึ่งนะครับเข้าหาไส้ดันไส้เข้าหาตัวเองนะครับดันไส้เข้าหาตัวเองม้วนหนึ่งรอบนะครับถึงสองรอบได้นะครับจับปลายที่เป็นปีกฝั่งนี้นะครับพับเข้าหาตัวไส้นะครับจับเข้ามาเน้นอย่างนี้เลยเน้นแบบนี้เห็นใช่ไหมในกล้องเน้นนะครับนี้พับปีกฝั่งนี้นะครับเข้าหาตัวไส้นะครับให้เขาบรรจบกันเป็นเหมือนถุงแบบนี้นะครับเป็นเหมือนถุงแบบนี้พับลงไปดันไส้เข้าหาตัวม้วนครับดึงม้วนเอาไข่ขาวนะครับทา
ตรงชายปกเสื้อตรงนี้พับหมุนนะครับรูปอีกรอบหนึ่งเนี่ยครับนะครับวิธีการห่อปอบเปี๊ยะนะครับนะไม่ยากนะครับแล้วก็สวยปีกตรงนี้เก็บสวยนะครับไม่มีถุงปิดออกมานะครับนะวิธีการทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปขอห่อก่อนนะครับนี่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนิดนึงนะครับเวลาเราได้แป้งมานะเขาจะมี2หน้านะครับนะมันจะมีหน้าเรียบนะครับนะในกล้องอาจจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะจะเป็นหน้าเรียบๆนะครับเราใช้มือเนี่ยลูบดูเราจะรู้เลยนะครับอีกด้านนึงจะเป็นฟองอากาศนะครับนะให้เอาด้านเรียบลงนะครับที่พื้นเขียงหรือพื้นภาชนะที่เรากำลังจะห่อนะวางสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับตักไส้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับกระจายไส้นะครับจับให้เป็นรูปตัวหนอนนะพับนะครับจับตัวปลายแหลมสามเหลี่ยมฝั่งนี้พับเข้าหาไส้นะครับหัวหนึ่งรอบหัวหนึ่งรอบดึงเข้าหาตัวนะครับพับชายฝั่งนี้เข้าชายฝั่งซ้ายนะครับพับชายฝั่งขวาเข้าให้ตรงกลางเป็นรูปถุงครับให้ตรงกลางเป็นรูปถุงแบบนี้เอาไข่ขาวนะครับทาม้วนนะครับดึงม้วนไปด้วยดึงไปด้วยครับดึงเข้าหาตัวดึงเข้าหาตัวครับนี่ครับก็จะได้นี่นะครับปอกเปี๊ยะแบบนี้ตอนนี้ไปทำไปเยอะเลยครับแป้ง40แผ่นก็ใกล้หมดแล้วครับนะโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูครับเสร็จแล้วนะครับนะ40ก้อนครับนะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปทอดกันนะครับนี่3ชั้นเลยนะครับอย่างใหญ่นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนทอดเลยนะครับหลังจากที่เราห่อแป้งนะครับปอบเปี๊ยะจนเสร็จนะครับใส่เครื่องเรียบร้อยเนาะเราก็มาทำน้ำจิ้มกันนะครับนะสูตรของน้ำจิ้มของเบสจะเป็นสูตรเวียดนามนะครับนะก็จะมีแครอทด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาแนะนำส่วนผสมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะมีถั่วนะครับอันนี้เป็นถั่วลิสงนะครับซื้อมานะครับแล้วก็มาคั่วนะครับคั่วให้หอมนะแล้วก็มาตำแบบนี้นะครับนะเป็นถั่วป่นนะครับนะอันนี้ไม่ตำนะครับมีน้ำตาลทราย1ถ้วยตวงนะมีน้ำส้มสายชูนะครับครึ่งถ้วยตวงพริกแกงจินดานะครับนะ1ช้อนกระเทียมไทยนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับมีน้ำสะอาดนะครับ2คัพ2แก้วหรือ500 ml นะครับนะเดี๋ยวเราไปผสมน้ำกับน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มสายชูกันครับเริ่มที่น้ำตาลทรายนะครับ1ถ้วยตวงนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับน้ำส้มสายชูนะครับนะครึ่งถ้วยตวงใส่ลงไปได้เลยนะครับน้ำเปล่านะครับน้ำสะอาด500 ml ครับหรือ2แก้วนั่นเองนะครับคนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวน้ำจิ้มของเรานะครับจะเป็นแนวใสๆนะก็สไตล์เวียดนามนะครับนะเหมือนในร้านอาหารเวียดนามต่างๆนะครับใครที่อยากได้สูตรน้ำจิ้มนะครับสามารถเอาไปจิ้มกับพวกเต้าหู้ทอดนะครับนะปอเปี๊ยะทอดนะต่างๆนะครับก็สามารถทำได้ขนมปังหน้าหมูนะครับนะก็เอาสูตรน้ำจิ้มสูตรนี้ไปใช้ได้นะครับลักษณะพื้นฐานน้ำจิ้มจะตวงเท่านี้นะครับเท่าๆกันนะใครที่จะทำขายนะครับที่ต้องใช้ในปริมาณมากๆนะครับก็เพิ่มไปจำนวนสูตรนะครับครับน้ำตาลละลายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันครับยกหม้อขึ้นตั้งเตานะครับเปิดไฟนะเบอร์หนึ่งเท่านั้นนะครับเบอร์อ่อนเลยเดี๋ยวดูไฟหน่อยขั้นตอนนี้แล้วครับระหว่างที่รอเขาอุ่นๆเนาะเดี๋ยวเราเอาพริกนะครับกับกระเทียมนะตำแยกกันนะครับนะตำกระเทียมก่อนแล้วค่อยตำพริกนะครับนะตำแยกกันแล้วก็ใส่คนละภาชนะนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปตำกันเลยตัวนี้นะครับน้ำเราก็ปล่อยไว้แบบนี้นะครับคอยหมั่นดูเรื่อยๆเนาะสังเกตดูนะครับที่หม้อเนาะให้เขาเริ่มเดือดนะครับเริ่มมีฟองขึ้นนะ
เริ่มมีฟองขึ้นแบบนี้เราเร่งไฟขึ้นนะครับเบอร์แรงนะประมาณเบอร์3แล้วเพื่อนๆเร่งไฟขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็จับเวลานะครับ15นาทีนะครับเคี่ยวให้เขาเหนียวขึ้นเนาะก็ขั้นตอนนี้นะครับก็คนเคี่ยวเขานะครับจับเวลา15นาทีเนาะให้น้ำตาลเขากับน้ำเปล่าเขางวดขึ้นนะครับจะได้เหนียวขึ้นเนาะขั้นตอนนี้ก็คนไปเรื่อยๆนะครับหมั่นดูหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ15นาทีเดือดขนาดนี้นะครับนะเราก็ครบเวลาแล้วนะครับนะจะสังเกตได้ว่าน้ำกับน้ำตาลเนี่ยเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นออกเหลืองๆนะครับอย่างนี้ใช้ได้แล้วปิดไฟได้เลยนะครับนะหลังจากนี้นะครับเราพักทิ้งไว้นะครับ10นาทีนะครับให้น้ำเขาเย็นหรือเพื่อนๆจะค่อยๆ คนอย่างนี้นะครับให้เขาผ่านอากาศนะจะได้เย็นไวๆก็ได้นะครับได้เหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวเรามาผสมเครื่องกันครับนะมีพริกอะไรกับกระเทียมเราก็ตำเรียบร้อยแล้วนะครับนะอีก10นาทีเรามาเจอกันครับรอให้น้ำเชื่อมของเราเย็นนะครับผ่านไป10นาทีแล้วนะครับนะน้ำของเราตัวนี้ต้องเย็นนะครับนะเพื่อนๆถ้าเดี๋ยวเราเอาพริกกับกระเทียมลงเนี่ยถ้าไม่เย็นเนี่ยเขาจะสุกเลยนะครับนะตัวพริกกับกระเทียมนะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้นะครับเย็นแล้วเรียบร้อยนะครับเอานี้พักไว้ก่อนเนาะเอาพริกของเราใส่ได้เลยนะครับตำแยกนะพริกกับกระเทียมนะครับเอาลงไปได้เลยนะครับคนนะครับคนเลยเห็นไหมว่าพริกกับกระเทียมของเราจะสีสวยเลยนะครับนะเพื่อนดูใกล้ๆนะอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับสีสวยแบบนี้เลยเขาจะไม่ลวกไม่ดำนะครับนะบางคนเอาไปต้มตอนที่ยังน้ำเดือดๆน้ำร้อนๆอยู่สีจะไม่สดจะไม่ใสแบบนี้นะครับจะไม่สวยเนาะโอเคนะครับขั้นตอนนี้เราคนนะครับให้ตัวพริกกับกระเทียมเขาละลายกับน้ำเชื่อมของเรานะครับเห็นไหมว่าน่าทานไหมต่อจากท่านตอนนี้นะครับใครจะกองหรือไม่กองก็ได้นะครับเพื่อนๆนะใครจะกองหรือไม่กองก็ได้นะครับกองใส่ถ้วยนะครับกองได้เลยนะครับใครจะกองหรือไม่กองก็ได้นะครับนะขั้นตอนนี้นะนี่ครับก็จะได้น้ำสีส้มแบบนี้นะนะน้ำสำหรับจิ้มกับเครื่องจิ้มของเรานะครับพวกปอเปี๊ยะทอดนะครับเต้าหู้ทอดขนมปังหน้าหมูต่างๆนะครับเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยใครจะชอบเอาพริกนะครับหรือว่าอยากให้มีเป็นส่วนผสมของพริกกับกระเทียมนิดหน่อยเราใส่ลงไปได้เลยนะครับนะเราจะใส่ลงไปขั้นตอนนี้ก็ได้เบ๊จะใส่ลงไปนิดนึงนะครับให้เขาพอมีเป็นสีสันนะครับในน้ำเนาะส่วนที่เกินเนี่ยเรากองออกนะครับนี่เป็นเคล็ดลับนะครับในการทำน้ำจิ้มให้สวยนะตัวพริกเราก็เลือกเอาครับว่าอยากได้พริกมากพริกน้อยยังไงนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับสีสวยแบบนี้เราเอาชามแบ่งมาเลยครับขั้นตอนนี้เราตักเอาน้ำจิ้มจากถ้วยใหญ่นะครับนะลงชามเสิร์ฟนะครับอย่างนี้นะครับใครจะเสิร์ฟมากเสิร์ฟน้อยก็ตามใจชอบนะครับนี่แบบนี้ตักเอาเม็ดพริกนิดนึงนะครับน่ะเสิร์ฟคู่กับแครอทซอยนะครับนะตามแบบเวียดนามนะครับนะเสิร์ฟคู่กับแครอทซอยแบบนี้ใครชอบถั่วนะครับให้ใส่ถั่วได้เลยนะถั่วป่นนะครับป่นเองก็จะหอมเป็นพิเศษเนาะวิธีการเสิร์ฟเนาะใครชอบถั่วเม็ดก็ใส่ถั่วเม็ดเพิ่มไปได้เลยนะครับพอได้เคี้ยวกรุบๆนะครับแบบนี้นะครับน้ำจิ้มสูตรเวียดนามนะครับนะใครจะเอาไปทำสูตรแบบนี้จะได้สีน้ำสวยแบบนี้เลยนะครับนะเพื่อนๆดูก็จะเห็นนะครับว่าสีของน้ำจะดูน่าทานมากๆนะครับเพราะว่าเราได้กองเอาตัวพริกส่วนเกินออกแล้วก็ได้สีของเขามาแล้วนะครับนะนี่แบบนี้เลยนะครับสามารถเอาไปจิ้มเป็นเครื่องจิ้มได้หลายเมนูเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปทอดปอเปี๊ยะกันเลยครับหลังจากเราทำน้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาทอดกันเลยโดยการใช้หม้อนะครับนะน้ำมันจะได้ท่วมตัวปอเปี๊ยะของเรานะครับเอาลงเพิ่มได้เลยนะครับน้ำมันเริ่มเราใช้ไฟประมาณเบอร์2นะครับเดี๋ยวทอดให้ได้สีนะครับสักเหลืองๆหน่อยเราจะเร่งขึ้นไปเบอร์3นะครับก่อนเอาขึ้นเนาะเพื่อเป็นการรีดน้ำมันนะครับทอดไฟอ่อนนะเขาจะอมน้ำมันมากนะครับใช้น้ำมันปาล์มในการทอดนะจะให้สีที่เหลืองทองมากกว่านะครับเดี๋ยววันนี้จะทอดเท่านั้นก่อนนะครับนะที่เราทำเมื่อกี้ก็เยอะมากนะเดี๋ยวเก็บใส่กล่องเนาะ
โอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอันนี้เสร็จแล้วนะครับทอดเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับขอบเปี๊ยะทอดของเราเนาะก็แบบนี้เลยนะครับนะไส้แน่นๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ความกรอบนะครับทอดออกมาสีเหลืองทองสวยนะครับนะน้ำจิ้มของเราก็จะโรยด้วยถั่วลิสงนะครับคั่วหอมๆนะแล้วก็มีผักชีนะครับแล้วก็แครอทนะแบบนี้นะครับทานคู่กันอร่อยมากๆนะครับสูตรเวียดนามเนาะเพื่อนๆก็ลองทำทานดูได้นะครับนะนี่ทอดออกมาสีเหลืองให้สวยแบบนี้เลยนะครับนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับนะแล้วก็หวังว่าจะได้รับอะไรดีๆนะครับในการทำอาหารจากคลิปนี้นะครับนะฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ